บ้านดอนสีหงเป็นบ้านที่อ้อมโฮบด้วยแม่น้ำโขงซึ่งบ้านดอนสีหงมันตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองโขงแขวงจำปาสักห่างจากตัวเมืองนครปากสีไปทางทิศใต้ประมาณ160กิโลเมตรมีทั้งหมด84ครอบครัวและมีประชากรทั้งหมด515คนอาชีพของชาวบ้านดอนสีหงแม่นเฮ็ดนาการปลูกพืชสวนครัวเลี้ยงสัตว์และการหาปลาซึ่งอาชีพเหล่านั้นแม่นติดพันกับการนำไส้น้ำของเป็นหลักดังนั้นน้ำของจึงเปรียบเหมือนเป็นสายเลือดเส้นสำคัญที่หล่อเลี้ยงให้แก่การดำรงชีวิตของประชาชนภายในบ้านซึ่งหูน้ำที่สำคัญที่สุดก็คือหูสะหงและหูสร้างเผือกแต่น่าเสียดายที่ความอุดมสมบูรณ์ดังกล่าวได้หายไปในแต่ละปีซึ่งในปัจจุบันชาวบ้านดอนสีหงกำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ำในการดำรงชีวิตเนื่องจากสภาพการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมในพื้นที่ดังกล่าวถึงอย่างไรก็ตามภายในบ้านยังมีกลุ่มการผลิตกสิกรรมหนึ่งที่ได้รับการส่งเสริมจากองค์การจัดตั้งทางสังคมและภาครัฐในท้องถิ่นในการหิดการผลิตกสิกรรมเพื่อทดแทนรายรับที่สูญเสียไปจากการหาปลานางน้อยเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มที่มีความห้าวหาญกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองและเป็นแบบอย่างให้กับสมาชิกกลุ่มคนอื่นเป็นห้องแม่สอนหรือสิว่าห้องอันนั้นเป็นสมาชิกกลุ่มก็ว่าได้มีหน้าที่เวลาคือแม่สอนเพิ่นบอกว่าบ่ได้แม่นี่เพิ่นให้แต่งให้ไปแบบว่าไปบอกสมาชิกแทนเพิ่นเอื้อยก็ไปให้แต่ก่อนอาชีพแต่ก่อนก็เฮ็ดนาแล้วก็หาปลาปัจจุบันก็เฮ็ดนาอายแล้วเฮ็ดนาก็ล่องมาก็หาปลาแต่ว่าหาปลาก็มันก็สิบ่คงที่เนาะมันน้ำน้อยท้อยลงก็ได้เลี้ยงเป็ดสำรองแบบอันนั้นอยากเสริมคือเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ตามมีตามไหลแหละเลี้ยงเฉพาะครอบครัวแต่ว่าบ่หลายแต่ก่อนนี่ได้ครับก็ได้ดีเพราะว่าหน้ามันบ่บกบ่หยังเด้ก็หาปูหาปลาก็คือว่าได้แน่บัดดังจากว่าอันนี้มาอะไรก็มันหน้าผ้าหน้ามันบกได้ปูปลาก็บ่มีหากินหายากก็ลำบากแต่ก่อนเนาะหาปูหาปลาเนาะหน้ามันได้เฮาก็หาบ่ได้ซื้อได้ขายแม่นบ่หามน้ำเขาก็บกคาดกินยาเขาย่ำน้ำบกเขาก็พอได้ว่าใส่น้ำลงทามันก็สลัวบัดเดี๋ยวนี้มันก็เขาซื้อน้ำกินซื้อน้ำเฮ็ดกินแต่ว่าอาบน้ำเนี่ยเขาก็ต้องใส่น้ำคล้องคือเก่าใส่น้ำคล้องก็ปลูกข้าวก็ใส่น้ำคล้องแล้วก็ปลูกผักปลูกอีสังเขาก็ใส่น้ำคล้องกันนับแต่เดี๋ยงเป็ดเดี๋ยงยังเขาก็เอาน้ำคล้องด้วยกันมันบกมันแห้งได้เนี่ยเขาใส่น้ำเนี่ยก็บ่ไรเขาต้องเลยไปซื้อน้ำมากินแล้วก็อาบน้ำก็คาดนะความขอพวกเพื่อก็ไปเอาน้ำอยู่ว่าคนนี้บนหูใหญ่บนหัวดอนบางปีแล้วนี่ได้ขอความเสือจากเพิ่นก็มาจ่ออยู่หูอยู่บนหัวนี่แหละเพิ่นก็จ่อลงน้อยนึงจังว่ามันก็บ่แห้งแต่ว่าสองปีที่ผ่านมามันก็แห้งจนว่ายามแล้งมันสิเป็นน้ำขี้เถ้านะเพิ่นก็มาซอยมันเป็นน้ำเท่าน้ำบ่สะอาดเท่ากะยะนั่งอย่าว่าเฮาอาบมันสิคั่นสิยังน้ำผิวหนังเฮายังดีเฮากะยะแต่ว่าเฮาก็บ่สามารถจะเอามาน้ำใส่แบบว่าเป็นหลางพักบ่อีหยังมาหนึ่งเขายังเฮากะยะแต่ก่อนบ้านเฮาก็บ่มีกิจกรรมหลังจากเพิ่นทางโครงการเพิ่นได้มาฝึกอบรมหรือว่ามาในอนามอีสังนี่ก็ถือว่าดีเพราะว่าบ้านเฮามันบ่เคยมีแบบนี้เด้เพิ่นได้มาเฮ็ดเรือนโฮมเดียงเลี้ยงเป็ดแล้วก็ปลูกผักเฮานี่แหละหลังจากดำนาไอ้จังแล้วเฮาก็ได้ก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงเป็ดเฮาก็เลี้ยงเกลือแต่ยามเช้าก็ยามแลงจังซั่นน่ะเฮาก็พอได้ว่าได้ขายได้ให้เงินดุไปโรงเรียนซื้อขนมหรือว่าซื้อบักพริกเป็ดหัวอยู่ครอบครัวคือผัวเอื้อไอ้น้องก็สุกอยู่ทางแม่ว่าคือเฮาเฮ็ดบ่ได้คือว่าปลูกผักหรือว่าอีสังเพิ่นก็เป็นเรือเป็นแห้งให้ลูกเฮาก็ซอยแบบซอยคือเลี้ยงเป็ดเพิ่นก็ซอยเกลือร่างอยากพัวมาแต่หาปลาคือเอื้อไอ้น้อยอยู่เพื่อนก็เกียมเฮ็ดกินออกจากเฮ็ดกินกินข้าวอีสังแล้วก็พากันไปคือว่าเฮาเมื่อหน้าเฮาดำหน้าอันหมอก็ต้องไปน้ำการเฮ็ดน้ำการ
ันมา2019แต่ว่าโควิดเนาะมันหลดเนี่ยเข้าออกบ่ได้ยังว่าได้หยุดขั้นสันเฮาก็ดําเนินต่อก็คือสิบ่ก็สิบ่ขาดคืนว่าซั่นจ้าแต่ว่าเรื่องก็บ่หลายแล้วเฮาบ่มีทุนเที่ยวนึง5 60โตจังซี่นะเฮาก็บ่มีทุนหลายว่าว่าเรื่องพอได้ใช้ในครอบครัวเล็กน้อยซี่นะเพิ่นก็มีอันนี้ดีอยู่แต่เพิ่นได้นําเอาความรู้ก็เอาอันนี้มาให้ประชาชนบ้านดอนสะพวกเนาะแต่ก่อนเฮาก็บ่เคยแบบว่ามีกลุ่มเฮ็ดเป็นกลุ่มเลี้ยงเป็ดปลูกผักหรือว่าเฮ็ดอีสังนี่แหละหลังจากเพิ่นทางโครงการเพิ่นได้มาฝึกอบรมหรือว่ามาในอนาคตอีสังนี่ก็ถือว่าดีหลายเติบความฝันของเอื้ออยากให้มียิ่งในบ้านมีเบียกเฮ็ดงานทําแล้วก็มีการศึกษาได้ทําได้เฮียด